พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนราบิวเรียปราบพลีศัตรูพืชเพลี้ยเป็นแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ผ่านมาเกษตรกรป้องกันและกำจัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมีจำนวนมากทำให้มีสารพิษตกค้างแถมแมลงยังดื้อใหญ่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นักวิจัยไทยพบทางเลือกใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนและปลอดภัยคือการนำเชื้อราจากธรรมชาติมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้สำเร็จแล้วค่ะนักวิจัยไทยศึกษาและคัดเลือกเชื้อราบิวเรียบาเซียนา BCC2660 สามารถออกฤทธิ์ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและเพลี้ยอ่อนได้ดีอีกทั้งจากการทดสอบในภาคสนามทั้งในนาข้าวไร่มันสำปะหลังและแปลงถั่วฝักยาวพบว่าควบคุมเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้พัฒนาสูตรอาหารและวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเรียโดยใช้สูตรอาหารที่มีข้าวสารเป็นส่วนประกอบพบว่าเชื้อราผลิตสปอร์ได้สูงกว่าในอาหารเดิมถึง78เท่าซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการผลิตราบิวเรียในระดับขยายขนาดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนหรือถ่ายทอดให้กับชุมชนนำไปผลิตเป็นชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไปวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000